This is ETS Talk It Up, because education can be better. จุดยืนของการที่เราวาง position ของ KMUTT Micro Credential ว่ามันควรจะเป็น credential ที่แสดงออกถึงคุณลักษณะของการพัฒนาคนในระดับ Higher Education นะคะถ้าเราจะออกแบบการพัฒนาความสามารถที่เฉพาะเจาะจงได้จริงๆอะค่ะเราจะต้องพยายามที่จะ differentiate ตัวเราเองออกมาจาก skill training ธรรมดาเราควรพยายามที่จะฝังการพัฒนาคนให้มีฐานความคิดอะค่ะของ high education สวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ ETS Talk It Up วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจุดยืนที่สำคัญและความแตกต่างของ KMUTT Micro Credentialต้องเคยเล่าให้ฟังแล้วค่ะในอพิโซดแรกๆนะคะเรื่อง Micro Credential ที่เรากำลังพยายามที่จะผลักดันที่มจท.เนี่ยเมื่อเร็วๆนี้คอนเซปต์ของ Micro Credential เนี่ยก็เพิ่งผ่านเข้าไปในสภาวิชาการนะคะเลยคิดว่าจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเราคุยถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็จะมาชวนคุยเรื่องของ Core Concept ค่ะของ Micro Credential ว่าอย่างไรคือใช่นะคะแล้วก็เราอยากให้ Micro Credential เนี่ยมันเป็นยังไงวิธีการค่ะในการวางคอนเซปต์ของ Micro Credential เนี่ยเราได้มาจาก Driving Force หลายส่วนเลยเช่นปัญหาการพยายาม transform การศึกษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Tech Disruption อย่างที่เราเคยคุยมาในหลายๆ episode ที่แล้วนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคุณค่าของใบปริญญานะคะแต่สิ่งที่จะชวนคุยในวันนี้ค่ะเป็นปัญหาสำคัญมากนะคะในระดับประเทศคือเราจะชวนคุยกันเรื่องของ Driving Force ที่เป็นปัญหาของ Skill Gapซึ่ง skill gap เนี่ยเป็นคำที่คนข้างนอกเขาชอบใช้กันเนาะก็เป็นคำที่ทุกคนเข้าใจว่าอ๋อมีปัญหา skill gap แล้วเราจะปิด skill gap ยังไงซึ่งถ้าเราในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยอะค่ะเราก็อาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาใช้คำที่แตกต่างแล้วกันเนาะเราอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาของ competency gap มากกว่าเพราะว่าถ้าเราพูดถึง competency หรือว่า competence เนี่ยนะคะเราพยายามมองทั้งการพัฒนาในเรื่องของทั้ง knowledge ทั้ง skill แล้วก็ attributes หรือ attitude ด้วยไม่ใช่แค่ skill อย่างเดียวคราวนี้ถ้าเราจะมองให้เห็น demographic ของการพัฒนาคนที่บริษัทที่เขาใช้กันอยู่ตอนนี้ค่ะจะเห็นว่า skill training เนี่ยค่ะเป็น solution หลักเลยค่ะของอุตสาหกรรมไทยซึ่งก็มี training house มากมายเลยค่ะที่ offer training solution ต่างๆนะคะแล้วเรื่องที่เขาทำกันขายๆกันอยู่ตอนนี้นะคะก็ใกล้เคียงค่ะกับสิ่งที่เราสอนกันอยู่ก็มีนะคะแตกต่างไปบ้างก็มีซึ่งมันก็ดูเป็น solution ที่ตรงไปตรงมาดีเนาะเนาะ you got a skill gap problems นะคะเพราะฉะนั้น you need a skill training ใช่ไหมคะแต่ว่านะคะนี่เป็นแต่ที่สำคัญถ้าประเทศไทยอะค่ะจะสามารถจะสู้กับประเทศอื่นได้ในความเป็นจริงแล้วค่ะเราจะต้องมี capability ในการสร้าง innovation ของตัวเองคนไทยเนี่ยต้องสามารถ generate alternative solution to complicated problem ได้คนไทยต้องพร้อมค่ะกับ unknown challenges ที่มันยังมาไม่ถึงนะคะแล้วยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรอะค่ะในปัจจุบันเนี่ยเรารอเทคโนโลยีหรือ solution จากต่างประเทศนะคะแล้วก็ adopt มันมาใช้ในธุรกิจหรือในอุตสาหกรรมเลยแล้วเราก็เทรนคนให้ใช้มันเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีต่างชาติหรือใครก็ตามที่มาจัด training courses เนี่ยค่ะเขามาสอนเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเขามาสอนเราใช้เครื่องมือนะคะว่าจะทำอันนี้ให้เป็นเนี่ยมันต้องใช้ยังไงหรอแต่เราไม่ได้เป็นคนนั้นนะคะคนที่เป็นคนคิดเครื่องมือนั้นขึ้นมาซึ่งมันเป็น approach ที่อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาวันนี้ได้ค่ะแต่มันไม่ได้วาง foundation ของคนสำหรับการแก้ปัญหาที่เรายังไม่รู้จักมาก่อนในวันหน้าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะได้มีการพูดคุยกันนะคะใน article หลาย article เลยแล้วก็ในหนังสือหลายเล่มที่ต้องอ่านนะคะหลักๆอันนึงเนี่ยมาจาก Harvard Business Review ก็พูดถึงคอนเซปต์นะคะแล้วก็มีการวิพากษ์ที่น่าสนใจมากในเรื่องของคอนเซปต์ของ skill training เขาพูดว่า skill training เนี่ยไม่มีทางที่จะมาแทนที่นะคะ higher education ได้อันนี้แล้วก็ทำให้เราใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะว่าเฮ้ยยังไงเราก็ยังมีงานทำในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มั่นใจค่ะในจุดยืนของการที่เราวาง position ของ KMUTT Micro Credential ว่ามันควรจะเป็น credential ที่แสดงออกถึงคุณลักษณะของการพัฒนาคนในระดับ higher education นะคะโดยเราเน้นที่การสร้างคนที่มีใช้คำว่าปัญญาน้อย accumulated wisdom นะคะเขาจะต้องมี interpersonal แล้วก็ practical competence อย่างพอเพียงที่จะแก้ไขปัญหาที่เป็น unknown ซึ่งเจ้า accumulated wisdom หรือว่าปัญญาเล็กๆเหล่านี้ค่ะที่เราจะสามารถ integrate เข้าไปใน micro credential design นะคะจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยนอกจากจะสามารถเอาความสามารถที่ได้จากเราไปแก้ไขปัญหาการทำงานในวันนี้ของเขาแล้ว
เขายังจะมี foundation competence นะคะแล้วก็ศักยภาพพอค่ะที่จะเอาไปใช้แก้ไขปัญหาที่เขาไม่รู้จักมาก่อนในวันหน้าได้มันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าถ้าเราจะออกแบบการพัฒนาความสามารถที่เฉพาะเจาะจงได้จริงๆอะค่ะเราจะต้องพยายามที่จะ differentiate ตัวเราเองออกมาจาก skill training ธรรมดาเราควรพยายามที่จะฝังการพัฒนาคนให้มีฐานความคิดอะค่ะของ higher education หรือว่าพวก higher order thinking เนี่ยค่ะเข้าไปในเรื่องการเรียนการสอนด้วยนะคะเช่นพวก analysis skill นะคะ synthesis skill evaluation skill นะคะรากฐานของความคิดที่เป็น higher order thinking เหล่านี้ค่ะที่จะนำพวกเราเนี่ยไปสู่ innovation ได้แต่จะฟังมันยังไงใช่ไหมคะเข้าไปใน micro credential หรือว่า learning design นะคะเราคงจะต้องเอาเรื่องนี้ไว้คุยในอพิโซดอื่นนะคะต้องจะ move on มาอีก1เรื่องสำคัญมากของการเป็น micro credential ของมจท.ก็คือว่าการที่เราพยายามที่จะมาทำ micro credential ร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัยแบบนี้ค่ะเราไม่ได้พยายามที่จะ shortening หรือ fragmenting education นะคะแต่เราตั้งใจเลยตั้งใจที่จะแยกชิ้นส่วนของมันออกมาในการพัฒนาคนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่เหมือนเลโก้ค่ะที่มันมีโครงสร้างของการต่อกันได้อย่างชัดเจนและให้มันอยู่ในรูปแบบที่ flexible ขึ้นต่อการนำไปใช้เร็วขึ้นต่อการดีไซน์อะไรใหม่ๆใส่เข้าไปและเป็นไปได้ในการ customize ให้ตรงกับผู้เรียนที่หลากหลายได้จริงๆการทำแบบนี้เราก็สามารถจะทำให้ self-paced education เนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วก็คุณภาพของ MC ที่ถูกออกแบบมาในแต่ละตัวค่ะมันยังแสดงให้เห็นจุดยืนของคุณภาพของอุดมศึกษาที่เน้นเรื่องของการออกแบบ competency based learning แล้วก็ learning unit ที่ engaging และ practical เพราะฉะนั้นการเข้ามาเรียนรู้ในแบบ micro credential ไม่ใช่อะไรที่เป็นเรื่องชั่วคราวหรือเป็นทางลัดแต่เป็นการทำให้โลกเห็นว่าอุดมศึกษาไม่ได้จบในวันที่เขารับปริญญาแต่จะอยู่กับคนไทยและมีประโยชน์กับเขาไปตลอดชีวิตนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดใน ETS Talk It Up อพิโซดนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะไม่พลาดเรื่องราวและเทรนด์เกี่ยวกับการศึกษาดีๆจาก ETS Talk It Up กดรับข้อมูลพอดแคสต์บน iTunes Spotify และ SoundCloud เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราที่ www.forlifelonglearning.org นะคะหรือถ้าอยากแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันกับต้องได้โดยตรงนะคะที่แฟนเพจกลางใจสิทธิถาวรแล้วพบกันใหม่ค่ะในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is ETS Talk It Up Micro Credential Education for Life Show us what you can Move on when ready